เรื่องหลอนหลอนหลอนกว่าผีก็มีแค่เรื่องงูเท่านั้นแหละรอบนี้นครศรีธรรมราชนะฮะเกิดเหตุงูเห่าบุกคอห่านครับอีกแล้วอีกแล้วเห็นเงียบเงียบผิดเทียบนะจ๊ะเอาจริงๆตอนแรกถ้าคุณไม่บอกว่างูคุณจะคิดว่าเป็นไม่ได้กดหรือเปล่าอุจจาระเออคิดได้เพราะหน้าตาสรีระเขาคล้ายๆกรุณาให้เกียรติงูเห่าแต่พอมันแลบลิ้นอะชัดเจนแล้วฮะได้ด้วยมันไม่ใช่งูเหลือมไม่ใช่งูหลามแต่มันคืองูเห่าพิษเต็มตัวแล้วรอบนี้โผล่มาทำไมโผล่มาเสี้ยววินาทีจากนั้นมาเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะจับมันพยายามจะล่อมันจับมันพอเอาอุปกรณ์แย่ลงไปมันวุบหายไปเลยครับทำอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วต้องยอมปล่อยมันไปเฮ้ยข่าวจบแล้วเหรออย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีงานนี้ไม่ได้จบแค่โผล่หัวแล้วมันจับตัวไม่ได้เพราะงานนี้ต้องเล่นใหญ่เล่นใหญ่ขนาดไหนงูเห่าบุกคอห่านอ๋อยกส้วมทิ้งเลยเลาะส้วมทิ้งยกส้วมทิ้งเลยฮะแล้วค่อยๆสะเดาะออกมาตามพื้น อยู่ไหนอะมันยังอยู่ในส้วมอยู่เลยฮะในโถนะในโถส้วมในโถส้วมมันเหมือนจะมีแอเรียมันขดตัวนี่ไงมันจะมีช่องว่างให้มันอยู่ได้อะเนี่ยเป็นแนวท่อประมาณนั้นดังนั้นเจ้าหน้าที่บอกเออพี่ออกมาซะดีๆเธอหิวข้าวแล้วจะได้ไปทำมาหากินอย่างอื่นสุดท้ายไม่ยอมออกฮะต้องขออะไรปองเปงปองเปงปองเปงมันจึงยอมต้องยอมนะครับไม่สามารถจะปล่อยให้มันอยู่แบบนี้ต่อไปได้ถ้ามันอยู่ต่อไปได้คนในบ้านกูอยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้จริงหากจับงูตัวนี้ใส่กระสอบกลับบ้านไปไม่ได้พี่อย่าหยุดนะเจ้าหน้าที่พี่อย่าหยุดอันนี้ไม่ได้ขู่แต่ขอความกรุณาช่วยจับมันไปทีเถอะไอ้เจ้างูเห่านี้บุกบ้านพี่วิทวัฒน์หมิ่นหมันบ้านเลขที่37/11อยู่ที่อำเภอท่าศาลานครศรีธรรมราชเจอแล้วครับเรียบร้อยเจองูเห่าเรียบร้อยแล้วเอามันไปทั้งอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาออกไอ้ตัวกระเบื้องอ่ะแถมมันไปเลยเอาไปปวดเพื่อนมันว่าโอ้ครับเข้าไปอยู่ได้ยังไงคือมันยาวไม่มากเพราะมันเป็นงูเห่าถ้าเป็นจงอางจะยาวนี้เท่าตัวแต่งูเห่ายาวไม่มากแต่พิษเนี่ยไม่น้อยกว่าจงอางแต่ประการใดรอบนี้เจ้างูเห่าเนี่ยยาวประมาณเมตรครึ่ง150 ซม.แต่ดูความอวบของมันความอวบของมันใหญ่พอสมควรจริงๆตกอกตกใจเคราะห์ดีพี่ชื่อเลยนะวิทวัฒน์พี่วิทวัฒน์บอกตอนวินาทีนั้นเนี่ยที่ผมเจอก่อนเลยนะผมกำลังจะไปถ่ายหนักเลยแต่พอยื่นหน้าเข้าไปก็เลยจะกดชักโครกปรากฏเจอไอเนี่ยคิดเหมือนคุณรังสิมาใครว่าไม่ยอมกดสุดท้ายแล้วอ้าวเฮ้ยมันแลบลิ้นโอเคไม่ต้องกดกันแล้วครับกดเท้าวิ่งหนีออกจากห้องน้ำเลยแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาก็เลยตามจับเจ้าตัวนี้ไม่ได้แต่สมมุติไม่ดูตาม้าตาเรือจะถ่ายแล้วอะนั่งฟุบแล้วมันฉกก้นตายทั้งเป็นเลยนะก้นดีฉันน่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแล้วเป็นอะไรฮะถ้ามันเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ก้นที่มันหย่อนลงไปอ่ะคุณอันนี้ตายทั้งเป็นดีกว่าคุณอย่าชี้นำสิเอาเหรอเดี๋ยวงูได้ยินงูก็บอกว่ากูก็ไม่เคยคิดขนาดพวกนี้เลยไอ้พวกนี้มันก็คิดเกินงูไปละเกินนะฮะเหตุการณ์นี้ก็สามารถจับเจ้างูตัวดังกล่าวนี้ไม่ได้และชาวบ้านเสียงแตกเสียงแตกแรกคือเฮ้ยไม่เคยเห็นงูบุกเข้าบ้านคนย่านนี้ไม่เคยมีใครเจอแบบนี้ดังนั้นก็เลยมีเสียงที่สองมางูที่ว่านี้แม้เขาจะเป็นงูเห่าบุกคอห่านงูเจ้าที่ oh. คิดว่าเป็นงูเจ้าที่ดังนั้นพอไหว้เสร็จเดินไปดูบ้านเลขที่บ้านของคุณวิทวัฒน์37/11ติดปลายนวมไปใกล้ถึงวันที่16เมษายนแล้วนิดนึงนะดิฉันอวยพรให้พี่วิทวัฒน์ถูกหวยก็เป็นอย่างนั้นเขาเสียส้วมไปตั้งอันนึงได้เงินมากู้ส้วมหน่อยซื้อชักโครกใหม่บอกงูเนี่ยอวยพรให้พี่เขาเลยนะทุบชักโครกทิ้งเพราะงูตัวเดียวเลยสรุปคือมาจากทางไหนยังไม่มีใครตอบได้นะฮะ